ด้วยความที่ชอบทำเกษตรนะครับเพราะว่าที่บ้านส่วนใหญ่จะทุกทีอยู่กับวงการเกษตรรวมทั้งชอบกินผักเป็นทุนเดิมอยู่แล้วด้วยประกอบกับนึกถึงคำพูดของพระผู้ใหญ่ท่านหนึ่งที่เคยบอกไปว่าผักปลอดสารที่แท้จริงนั้นหาได้ยากหากทำได้ความต้องการก็น่าจะสูงครับก็เลยศึกษาหาข้อมูลทั้งจากสื่อและหน่วยงานต่างๆเอามาทดลองปลูกผักไว้กินเองแล้วก็จำหน่ายเป็นรายได้เสริมก่อนตัดสินใจว่างั้นลาออกจากงานธนาคารแห่งหนึ่งที่นครราชสีมาเลยดีกว่าแล้วก็มาปลูกผักสลัดอินทรีย์ส่งจำหน่ายอย่างจริงจังนะครับใช้พื้นที่ดินของลุงอยู่ที่บ้านใหม่หนองบัวหมู่7ตำบลตะแบกบานอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาจนตอนนี้คุณผู้ชมเขาผ่านไป8เดือนนะคุณผู้ชมเห็นไหมครับว่าเขาทำแปลงปลูกกันได้อย่างสวยงามได้ผลผลิตดีเยี่ยมเลยครับทุกวันนี้นายกสิทธิ์เดชวงใหญ่อายุ24ปีบอกว่าผลผลิตเนี่ยออกแบบไม่ทันความต้องการของตลาดเลยนะครับแม้ว่าเดือนหนึ่งจะผลิตผักได้มาก 1-2 ตันก็ตามเขาขายกิโลกรัมละ70บาทเฉลี่ยแล้วมีรายได้จากการปลูกผักสลับนะครับไม่น้อยกว่าหลักแสนบาทต่อเดือนตอนนี้ก็เลยต้องเตรียมลงทุนขยายพื้นที่เพาะปลูกเพิ่มเติมนะครับเพื่อให้ผลผลิตเนี่ยมันออกมาทันตามออเดอร์ที่เพิ่มมากขึ้นแต่ก่อนจะปลูกสำเร็จแบบนี้คุณผู้ชมก็ทดลองทำมาเรื่อยๆครับโดยมุ่งปลูกผักสลับแบบปลอดสารเคมีใช้ที่ดินซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเป็นที่นาเป็นสวนปาล์มแล้วก็สวนมะพร้าวเอามาปรับปรุงขุดบ่อสร้างแหล่งน้ำดิบเพื่อจะสามารถควบคุมสภาพแวดล้อมของตัวเองได้ครับเอาน้ำไปใช้ในการเพาะปลูกผักจากนั้นก็สร้างโรงเรือนปลูกผักสลัดจำนวน2ไร่ในช่วงเริ่มต้นนะครับก็ตั้งธงไว้ว่าจะให้ปลอดสารเคมีทั้งระบบเลยเริ่มตั้งแต่การเตรียมดินการปลูกกำจัดวัชพืชการให้น้ำให้ปุ๋ยต่างๆจนไปสิ้นสุดกระบวนการเก็บเกี่ยวนะครับทั้งหมดนี้จะไม่มีการนำสารเคมีอันตรายเข้ามาสู่กระบวนการแม้แต่น้อยครับพอได้ผลผลิตแล้วก็เริ่มต้นขายเองก่อนในพื้นที่แล้วก็ขายออนไลน์ด้วยแล้วก็เริ่มขยายค้นหาตลาดนะครับด้วยตัวเองแล้วก็ปรึกษาสำนักงานเกษตรอำเภอด้วยจนตอนนี้มีตัวแทนบริษัทส่งจำหน่ายผักปลอดสารรายใหญ่เนี่ยมาติดต่อรับซื้อผักสลัดทุกสัปดาห์ครับตลาดตอนนี้ก็ไปเรื่อยๆอยู่ครับยังไม่ค่อยติดขัดอะไรเท่าไหร่ครับออเดอร์เรามีไหมวันตอนนี้ว่ากำหนดต่อเดือนอะไรยังไงมีครับเป็นสัปดาห์ครับเขาจะให้มาว่าสัปดาห์ละเท่านี้ครับเป็นตัวละ100โลชนิดละ100 200อย่างครับใช่แล้วกระแสการตอบรับตอนนี้กระแสตอบรับก็ดีครับช่วงส่งทันไหมครับก็ไม่ทันบ้างครับบางช่วงครับช่วงไหนที่เขาต้องการเยอะเนี่ยเราก็ผลิตไม่ทันล่าสุดนี้ฟาร์มกำลังอยู่ระหว่างการขอการรับรองมาตรฐานออร์แกนิกไทยแลนด์จากกรมวิชาการเกษตรนะครับรวมถึงเข้าร่วมตรวจประเมินแปลงผักอินทรีย์โคราชออร์แกนิกสแตนดาร์ดหรือว่า KOS เพิ่มเติมด้วยเพื่อเป็นการเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับผู้ค้าและผู้บริโภคด้วยครับ